สบายดีมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษมื้อหนึ่งนะมื้อนี้วันที่22 22เดือน5ปี2024ก็คือเพิ่นสิมีการเคลื่อนย้ายอัฐิหรือว่ากระดูกของอันทหารเวียดนามแต่สมัยสงครามพุ่นแหละกลับคืนสู่ประเทศเวียดนามมีคนหลายมายืนรอท่าตั้งแต่ 1:30 น.มีทางทหารตำรวจและก็ทั้งชาวนุ่มและก็ประชาชนหลายมารอท่ารอท่าต้อนรับพันละเพื่อส่งกระดูกเพิ่นกลับไปสู่ประเทศเวียดนามเนาะทางนี้ก็ไอ้น้องยิงเฮาเงินมืดทีมงานรอท่าจังไหมรอท่าโอ้เพิ่งบรรยากาศสีคึ้มๆฝนน่าจะตกนี่เนาะมาเบิ่งบรรยากาศนำกันเนาะสองข้างทางเต็มไปด้วยขบวนรอท่าต้อนรับยากขึ้นพุ่นได้บ่อ้าวยากไปละพุ่นเนาะยับขึ้นยับขึ้นเลยว่าทางเส้นนี้ก็คือเส้นยุทธศาสตร์คือทางเลขที่12ออกไปสู่เวียดนามรอท่าจังหน่อยมื้อนี้ทุกภาคส่วนนี่เต็มรูปแบบเนาะใส่สุดเต็มสุดเลยมื้อนี้บรรยากาศมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นใจขนาดกับบ่แดดปานใดดูทางขวาผ่าทางคุณก็มันหมอกเนาะหมอกตุ้มนี่รถนำทางคุณมาเลยอันนี้ก็เป็นน้องสาวจากสสเวียดนามนี่มีแต่คนเวียดมันสาวผู้สวยมาเด้อแม่นมาอย่างน้อยมื้อนี้เนาะฮะมาอย่างมื้อนี้ว่าจังมาฮับสสเวียดนามมาบ่บอกเพียงบ่ถึงมื้อนี้แม่นมาต้อนรับขบวนส่งอัฐิเป็นหยังไรวะทหารเวียดนามกับสู่ประเทศนะตอนนี้ก็ขบวนของบ้านนะเป็นไม่ยิงของบ้านเป็นมาเกี่ยมต้อนรับมื้อปีใหม่กินนี้เขาเห็นกันอีกแล้วมื้อนี้เห็นกันอีกเมื่อไผกันยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อต้อนรับอัฐิขบวนอัฐิกลับไปสู่เวียดนามเนาะยิ้มเด้อโอ้ชายแม่นั่นนี่นะแม่นเว้ยเนาะเอาเนี่ยไปมันทุกเลยยังไปกับไปกับพี่รถแล้วเอาเดี๋ยวไปมาเลยมันคือแม่ถูกไอ้รองตำรวจโอ้โหร้อยเอาไหมเอาผ้าขึ้นเลยไปเบิดไปเลยเอา
เรื่อยๆท่านนี้น่าจะโบแมนท่านนี้เนาะซูนทางคุณนะแม่นไอ้น้องเยาวชนให้เพื่อนให้เสียนขึ้นมาจังเลยเพราะว่ามันอยากห่างกันนิดนึงเดี๋ยวสิบอกส่วนนั้นก็เป็นน้องน้อยเยาวชนน้องน้อยเยาวชนนะเป็นการต้อนรับเนาะได้ยินเพื่อนว่าไกลแล้วไกลสีมาฮอตแล้วไกลแล้วไกลแล้วต้องได้เกี่ยมพร้อมมีหลายภาคส่วนสาวหนุ่มแม่ยิงกับมาบานตำรวจทหารมือนี้มาต้อนรับขบวนเคลื่อนย้ายอาทิของทหารเวียดนามกลับคืนสู่ประเทศนะถือว่าแต่งตัวเต็มสุดเลยมื้อนี้ขออนุญาตเด้อโอ้ยยิ้มเลยเด้อนี้ไอ้น้องเวียดนามเพิ่นก็มาส่งอาทิกับเวียดนามเพิ่นเนาะไอ้น้องเวียดนามที่เพิ่นมาอาศัยอยู่เมืองยมราชเพิ่นก็มาส่งคือกันมาแล้วขบวนเพิ่นมาแล้วมาฮอดแล้วเห็นรถนำขบวนเพิ่นมาจอยลงมาหน่อยนึงจอยลงมาตอนนี้ชิดขอลงมาเลยเร็วขึ้นมาแล้วย่ามันให้มันโค้งเข้ามาตามทางช่างมาแล้วใช้เวลาน่าจะประมาณ5นาทีเพื่อต้อนรับขบวนอาทิเพิ่นรถคันนี้แหละรถคันนี้แหละจะมีรถที่ขนอาทิจบแล้ว
วิดแล้ววิดแล้วจักแต่พ่อแม่นะโกโกนะวิดแล้วขอบใจสำนี้ละใช้เวลาบ่ฮอดบ่ฮอด5นาทีน่าจะประมาณ2นาทีเนาะประมาณ2นาที2นาทีที่เพิ่นมาผ่านแล้วแต่เฮาก็โบกทุ่งต้อนรับขบวนของเพิ่นได้ความฟังเลยเดี๋ยวให้ได้ปฏิเก็บแมวอีกเดียวอีแล้วนะครับขอบใจหลายภาคส่วนเนาะหลายภาคส่วนให้ความมือให้ความสำคัญต่อขบวนการเคลื่อนย้ายที่ของเพิ่นนั่นแหละเดี๋ยวเนาะรู้สึกได้ไดเนาะรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจเนาะดีใจมังนาวแต่งยังเงี้ยกว่าแม่นป๊าดีแม่นๆๆน้ําตาลนี่คือแม่นๆๆแม่นว้าวเห็นในละครเข้าใจเด้อ